อาหารรักโลกคือนวัตกรรมอาหารที่ใช้หลักการของโภชนศาสตร์แม่นยำมาผลิตเป็นสูตรอาหารสัตว์ให้ตรงกับความต้องการของสัตว์โดยที่สัตว์ยังคงได้รับสารอาหารครบถ้วนเน้นความสมดุลของกรดอะมิโนสังเคราะห์ชนิดต่างๆดังนั้นจึงสามารถลดส่วนเกินที่ไม่จำเป็นของสารอาหารส่วนเกินช่วยลดต้นทุนการผลิตลดมลพิษและยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อนอาหารรักโลกนวัตกรรมอาหารสัตว์เพื่อก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของธุรกิจฟาร์มอาหารรักโลกช่วยลดแก๊สลดกลิ่นลดต้นทุนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่กระทบกับประสิทธิภาพการผลิตฟาร์มปศุสัตว์ปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาการเติบโตของเมืองเข้าใกล้แหล่งเลี้ยงสัตว์ทำให้ฟาร์มต้องมีการจัดการที่ดีและต้องไม่กระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอาหารรักโลกจึงสามารถตอบโจทย์สำคัญของการทำฟาร์มอย่างยั่งยืนได้ด้วยหลักการของการคำนวณสารอาหารอย่างแม่นยำทำให้สามารถออกแบบสูตรอาหารที่ใช้ได้อย่างสมดุลไม่เหลือไม่ขาดไม่เกินโดยเฉพาะโปรตีนที่หากสัตว์ไม่สามารถใช้ได้หมดจะทำให้เหลือเป็นไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียเป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็นจากมูลของสุกรทั้งยังช่วยลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่าเพราะสามารถลดซัลเฟอร์จากโปรตีนส่วนเกินได้เช่นกันนอกจากจะช่วยลดมลพิษทางกลิ่นที่ส่งผลดีทั้งต่อสัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์ก๊าซเหล่านี้ยังถือเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้โลกร้อนขึ้นดังนั้นอาหารสุกรรักโลกจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้4กิโลกรัมต่อตัวต่อปีหรือเทียบเท่ากับการปลูกป่าประมาณ1ตารางเมตรต่อตัวต่อปีอาหารรักโลกยังคงอุดมด้วยสารอาหารสำคัญที่สมดุลต่อความต้องการทางโภชนะของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนจำเป็นเช่นไลซีนที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทริโอนีนที่ช่วยสร้างเอนไซม์จำเป็นพร้อมทั้งคัดสารวัตถุดิบที่ย่อยง่ายใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ตามหลักการไม่เหลือไม่ขาดไม่เกินเน้นความสมดุลของทุกสารอาหารตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่แม่นยำด้วยหลักการไม่เหลือไม่ขาดไม่เกินนี้เองจึงทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์มีความคุ้มค่าไม่มีสิ่งใดเหลือทิ้งให้สูญเปล่าไม่เป็นภาระของการกำจัดของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนสังคมและโลกของเราโลกใบเดียวกันที่อุตสาหกรรมปศุสัตว์และมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันอาหารรักโลกนวัตกรรมอาหารสัตว์เพื่อก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของธุรกิจฟาร์มหนึ่งในอาหารคุณภาพจาก CPF